สถานการณ์ของเมื่อคืนนี้นะฮะสรุปว่าเฟดก็ยังคงดอกเบี้ยนะแต่ว่าถ้าดูตัวของดอทพอตเนี่ยเหมือนว่าปรับเพิ่มขึ้นถูกไหมพี่สุโชตแต่ได้หันกลับไปดู CME Phase 2ก็ยังไม่ได้มีแนวโน้มในการที่จะแบบปรับดอกเบี้ยในปีนี้มันก็เลยงงๆอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้พี่สุโชตช่วยสรุปหน่อยว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะครับแล้วสถานการณ์ฟันโฟกับค่าเงินบาทเป็นอย่างไรครับเชิญครับครับมาดูเรื่องของพื้นฐานก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูในเรื่องของเชิงกราฟเทคนิคนะครับพื้นฐานเนี่ยนะครับก็ทั้งไทยทั้งนอกนะครับที่ดูแล้วไม่ค่อยดีเมื่อวานนี้นะครับในเรื่องของต่างประเทศก่อนนะครับก็คือเฟดนะครับเมื่อวานนี้เฟดคงดอกเบี้ยจริงนะครับแต่อันดับแรกนะครับอย่างที่ทางคุณแสบพิธีกรเนี่ยพูดแล้วว่าดอทพลอตเนี่ยมันยังชี้ว่าน่าจะขึ้นอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะตอนปลายปีนี้ไตรมาสที่4นะครับอันนี้คือเรื่องแรกนะฮะแต่นะครับทางนักเศรษฐศาสตร์ของเราก็นั่งฟังสปีชของทางโจโรมพาวเวลเมื่อคืนนะฮะก็จับประเด็นได้ว่าทางโจโรมพาวเวลเนี่ยแสดงความกังวลต่อภาวะเงินเฟ้อในขณะนี้นะฮะซึ่งหลักๆเลยเนี่ยมันก็คือภาวะเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นจากราคาน้ำมันที่มันพุ่งไม่หยุดนะฮะสองนะครับดัชนีในเรื่องของที่อยู่อาศัยทางฝั่งสหรัฐเนี่ยโดยเฉพาะค่าเช่าบ้านเนี่ยมันยังไม่ยอมลงนะครับยังไม่ยอมลงนะครับเขาก็เลยแสดงความกังวลต่อภาวะเงินเฟ้อว่าเอ๊ะถ้ามันยังเฟ้อไม่หยุดอย่างนี้เนี่ยมันก็น่ากังวลนะนะฮะมันก็เลยอาจจะทำให้นักลงทุนบางกลุ่มนะฮะที่อาจจะเซนซิทีฟหรือเป็นนักลงทุนที่มีแนวคิดที่ในลักษณะของแบดลิสต์อยู่แล้วกับภาวะการลงทุนเนี่ยนะฮะก็อาจจะไปตีความนะครับว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยการที่เฟดจะคาดหวังว่าเฟดจะลงดอกเบี้ยปีหน้าเนี่ยยากไหมอาจจะยากไปหรือเปล่านะครับก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยมันก็เลยตลาดทุนก็เลยดูยังงงๆและดูไม่ค่อยดีอยู่นะครับกับสปีชเมื่อวานนี้ของทางโจโรมพาวเวลนะครับอีกประเด็นนึงนะครับเฟดเนี่ยมีการปรับประมาณการ GDP สหรัฐขึ้นนะจากปีนี้ 1% เพิ่มเป็น 2.1% ปีหน้านะครับจากเดิมเนี่ย 1.1% เป็น 1.5% ไปปรับประมาณการ GDP เพิ่มเนี่ยมันทำให้โอกาสที่จะลดดอกเบี้ยมันก็ยิ่งน้อยลงไปอีกนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจก็ยังร้อนอยู่นะฮะยังร้อนอยู่ทางฝั่งสหรัฐเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพรวมทางฝั่งสหรัฐจิตวิทยาดูแล้วไม่ค่อยเป็นบวกกับตลาดหุ้นในเอเชียมากนักนะครับมากนักนะครับกลับมาดูประเทศไทยนะครับยิ่งน่ากังวลเข้าไปใหญ่นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็จะมีประเด็นที่ทางภาครัฐเนี่ยพยายามที่จะเข้ามาแทรกแซงกลไกตลาดก๊าซในประเทศนะครับโดยนะฮะต้องการที่จะเรียกว่าอินทวีนกับทางกลุ่มปตท.เนี่ยแหละนะครับให้เรียกว่าถ้าอยากให้ขายก๊าซถูกๆให้กับโรงไฟฟ้าหน่อยเสร็จแล้วเดี๋ยวส่วนต่างเนี่ยเดี๋ยวภาครัฐทยอยคืนให้นะจะเป็นลักษณะนั้นนะครับก็เลยตรงนี้เนี่ยมันต่อเนื่องจากการกดราคาค่าไฟเนี่ยครับซึ่งผมก็น่าจะเคยคอมเมนต์ไปในรายการนี้หรือเปล่าหรือรายการอื่นนะครับว่าจริงๆแล้วการเข้ามาอินทวีนของภาครัฐในลักษณะนี้เนี่ยนักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาตินักลงทุนสถาบันอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะนะครับเพราะว่าพอเข้ามาอินทวีนปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามกลไกตลาดหรือในเรื่องของสัญญาสัมปทานต่างๆเนี่ยอย่างค่าไฟเนี่ยนะครับมันควรจะต้องแพงกว่านี้นะครับเพื่อเขาไปชดเชยสิ่งที่เขาเสียมาในช่วงที่ผ่านมาในเรื่องของค่าก๊าซที่มันขึ้นนะครับหรือเปล่านะครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยพูดง่ายๆคือประมาณการที่นักวิเคราะห์ทำเอาไว้ทุกวันนี้เนี่ยเชื่อไม่ได้แล้วหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกภาครัฐก็มาแทรกแซงอีกเนี่ยประมาณการก็ต้องถูกกดอีกนะครับสิ่งนี้นักลงทุนไม่ค่อยชอบนะครับอันนี้ก็เลยทำให้กลุ่มปตท.เมื่อวานนี้เนี่ยก็มีแรงขายเกิดขึ้นนะครับแล้วประกอบกับอีกเรื่องนึงนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่ยังไม่เกิดแต่ว่าน่ากังวลแล้วก็อยากให้ติดตามนิดนึงนะครับก็คือพอในเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมันไม่ชัดในเรื่องของแหล่งเงินทุนนะฮะนักลงทุนในตลาดทุนเนี่ยก็คิดกันไปใหญ่นะฮะพอคิดกันไปใหญ่ไปฟุ้งกันไปหมดเนี่ยมันก็เลยเกิดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือกลัวนะครับว่านี่สาธารณะเนี่ยมันจะขึ้นไหมนะครับมันจะกระทบกับสถานะการคลังปีหน้าไหมทำให้มันอ่อนแอลงนิดนึงนะครับมันก็เลยไปสะท้อนบอนด์ยิวประเทศไทยที่พุ่งไม่หยุดแล้วก็ดูแล้วมันพุ่งแรงกว่าทางฝั่งสหรัฐอีกนะฮะแล้วมันก็ไปสะท้อนต่อในเรื่องของค่าเงินบาทนะครับมันก็เป็นลูกโซ่ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วปัจจัยต่างๆตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่เป็นบวกชัดเจนนะครับส่วนใหญ่ค่อนไปทางลบนะครับส่วนใหญ่แล้วค่อนไปทางลบนะครับเราก็เลยมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูจากพื้นฐานดูแล้วไม่น่าสนเพียงแต่ว่าในเชิงของกราฟนะครับมาขอดูในเชิงของกราฟบ้างนะครับผมขอแชร์สกรีนหน่อยนะครับสักครู่นะฮะโอเคน่าจะขึ้นแล้วนะครับในเชิงของกราฟเนี่ย
นะครับเมื่อเช้านี้นะครับอันนี้ตอนเราพูดอยู่พอดีดัชนีเซ็นดิ้งเด็กฟื้นตัวขึ้นมาเล็กน้อยพอดีเมื่อเช้านี้นะครับตอนที่เปิดดัชนีเซ็นดิ้งเด็กเนี่ยเป็นลักษณะแท่งโดจินะครับก็คือมีการเปิดแก๊ปกับตัวบอลลิงเจอร์แบนด์กรอบล่างตรงบริเวณ1509นะครับตรงนี้มีการเปิดแก๊ปมีช่องห่างเกิดขึ้นนะครับช่องห่างที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้นะครับถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรที่เป็นลบมากไปกว่านี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดเทคนิคอลรีบาวด์นะฮะย้ำนะฮะเทคนิคอลรีบาวด์ไม่ได้บอกว่าฟื้นกลายเป็นขาขึ้นนะฮะเกิดเทคนิคอลรีบาวด์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยเทคนิคอลรีบาวด์น่าจะพอหวังได้สำหรับวันสองวันนี้นะครับแต่ว่าถ้าปัจจัยอะไรไม่เปลี่ยนผมยังคงมองมุมเดิมคือขึ้นมาก็ยังไปได้ไม่ไกลนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยearning yield gap นะครับมันค่อนข้างย่ำแย่พอสมควรก่อนหน้านี้แถวๆบริเวณ 1,550 ผมบอกแล้วว่าตลาดหุ้นไทยเรียกว่าไม่ถูกแล้วกันนะครับเพราะว่า earning yield gap เนี่ยลงไปถึงแตะ 3% เลยนะฮะตอนนี้ต่อให้ตลาดหุ้นเซ็ตอินเด็กซ์ปรับตัวลงมา50จุดเนี่ย earning yield gap ก็ยังไม่ฟื้นนะครับเพราะว่าตัวบอนด์ yield มันพุ่งไม่หยุดจริงๆนะครับมันก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์คือตลาดหุ้นไทยถ้าดูด้วยประมาณการกำไรปีนี้ดูแล้วเหนื่อยนิดนึงถ้าจะซื้อนะครับอาจจะต้องให้มันพักฐานหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพักฐานลงมาแถวๆ 1,500 มันเป็นจิตวิทยาที่นักลงทุนพร้อมจะเป็นลักษณะการเล่นเก็งกำไรเอาเกิดเทคนิคอลรีบาวด์นะครับมันก็เลยเกิดสถานการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะพร้อมทั้งมันเปิดแก๊ปบอลลิงเจอร์แบนด์ด้วยซึ่งเป็นสถานการณ์ที่นานๆทีเกิดทีนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับแนวรับวันนี้นะครับถ้าดูให้ตัวเลขเป๊ะๆก็1503ไม่ควรหลุดนะครับแต่จิตวิทยาที่เป็นตัวเลขกลมๆก็คือ 1,500 จุดทวนนี่แหละนะครับถ้านะฮะถ้าวันนี้รีบาวด์แล้วไปต่อไม่ไหวแล้วมีการพักลงมาอีกนะฮะ1503หรือ1,500ถ้าหลุดนะครับถัดไปเนี่ยผมมองแนวรับอีก10จุดนะครับ1490น่าจะเริ่มมีแรงซื้อกลับนะฮะน่าจะมีแรงเริ่มมีแรงซื้อกลับก็คือนักลงทุนที่ซื้อเพราะความคาดหวังในเรื่องของนโยบายรัฐบาลก่อนหน้านี้เนี่ยน่าจะขายกันหมดแล้วถ้าลงมาแถวๆ1490นะครับตรงนั้นน่าจะเป็นจุดซื้อกลับได้เพียงแต่ว่ายังไม่ได้คาดหวังว่าจะกลายเป็นขาขึ้นนะครับแค่เอารีบาวก่อนนะครับอีกกรณีนึงนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ลงละนะครับฟื้นได้รีบาวได้จริงนะครับมาดูกันนะครับตรงนี้เนี่ยผมขอเปิดเป็นกราฟรายชั่วโมงนะครับรายชั่วโมง60นาทีนะครับจะเห็นว่านะฮะช่วงเช้าของวันนี้เนี่ยถ้าดัชนีเซ็นอินเด็กซ์ยืนเหนือแถวๆบริเวณเส้นที่เป็นเส้นเทรนไลน์เส้นนี้ผมขอทำเส้นหนานิดนึงนะครับจะได้เห็นชัดหน่อยนะฮะโอเคเส้นหนานิดนึงนะฮะเช้าวันนี้เนี่ยแถวๆ1512นะฮะ1512นะครับถ้ากลับไปยืนเหนือ1512ได้ในรายชั่วโมงเนี่ยจะเกิดแรงเก็งกำไรขึ้นระหว่างวันนะครับจะเกิดแรงเก็งกำไรขึ้นระหว่างวันนะครับขึ้นไปตรงไหนนะฮะขึ้นไปสู่จุดที่เป็นจุดที่เขาเบรกดาวน์ลงมาเมื่อวานนี้นะครับก็คือแถวๆบริเวณ1520นะครับที่เป็นจุดตัดสินใจของนักลงทุนบางกลุ่มที่ต้องคัดลอสนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารีบาวด์1512แนวต้านแรกถัดไปคือ1520นะครับแต่ถ้าย้อนลงมาคือมีแรงขายกดลงมาอีกนะครับ 1,503 นะครับเป็นจุดที่ถ้าหลุดอาจจะถอยลงมาอีก10จุดนะครับ1490นะครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องเล่นเอาเทคนิคอลรีบาวด์เป็นหลักก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปหวังไกลนะฮะครับผมอ่ะให้พี่สุโชติช่วยดูค่าเงินบาทหน่อยแล้วกันนี่อ่อนเหลือเกินนะฮะแล้วก็ดูภาพของฟันโฟลด้วยตกลงว่ามันจะกลับมาได้เมื่อไหร่อย่างไรหรือปล่อยไปเลยทางคุณกิติรัตน์เขาบอกว่าดีกับเศรษฐกิจนะฮะดีก็เขาบอกพี่โต้งเขาหนุนเต็มที่เลยเขาบอกเอาเลยเต็มที่นะครับก็ค่าเงินบาทเนี่ยตอนนี้เนี่ยพอสหรัฐมันยังแข็งค่าไม่หยุดเนี่ยนะฮะแล้วก็อย่างที่ผมบอกพอนักลงทุนมากังวลเรื่องสถานะทางการคลังของไทยเนี่ยคือดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยยังไม่รู้นะเอาแหล่งเงินจากไหนแต่ว่ากลัวกันไปก่อนแล้วว่าต้องกู้เนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัปดาห์หน้าดูแล้วก็ยังไม่น่าจะรู้ว่าแหล่งเงินมาจากไหนเพราะว่าเหมือนกับทางท่านนายกก็มีกรอบเวลาสักประมาณ2สัปดาห์ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมันจะเป็นลักษณะที่อึมครึมอีกสักระยะหนึ่งนะครับพอมันอึมครึมอย่างนี้เนี่ยนะฮะผมก็มองว่าน่าจะเป็นลักษณะของการค่อยๆอ่อนต่ออีกสักระยะหนึ่งเหมือนกันถ้าเกิดว่าค่าเงินดอลลาร์ยังไม่มีการพลิกกลับมาแข็งได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยยังเป็นเทรนด์นี้อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับวันนี้เอาสั้นๆในเชิงเทคนิคแล้วกันเพราะว่าค่าเงินเราต้องดูเทคนิคแหละนะครับไฮเดิมที่ทำเอาไว้ตรงนี้นะครับแถวๆ 36.3 ชนพอดีเลยเมื่อเช้านะครับเมื่อวานนะฮะเมื่อวานนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายืนเหนือ 36.3 กรอบอัพเทรนด์ไลน์ชานแนลของค่าเงินบาทน่าจะทำงานนะครับขึ้นไปแถวๆ 36.7 นะครับน่าจะมีโอกาสอ่อนต่อนะครับแต่ว่าถ้าชนแถวๆ 36.3 แล้วพักเนี่ยโชคดีนะครับถือว่าดีนะฮะอาจจะพักลงมาแล้วก็ต่ำ36ได้นิดนึงนะฮะแถวๆ 35 บาทปลายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นลักษณะอ่อนต่อแล้วก็อย่าเพิ่งไป
ตื่นตระหนกว่ามันจะทำให้ฟันโฟไหลออกนะครับเพราะว่าไหลออกมานานแล้วนะครับไหลออกมานานแล้วไม่ได้เพิ่งไหลออกนะครับตอนนี้ก็น่าจะเริ่มซาเราด้วยซ้ำนะครับเพราะไหลออกไปเยอะละนะครับครับอ่ะแต่จะไหลออกไปมากกว่านี้นี่ต้องช็อตละครับผมแต่ยังไงก็ตามก็คือว่าถ้าในเชิงของฟันโฟหรือว่าค่าเงินบาทก็ไม่ได้เป็นตัวหนุนหุ้นอยู่แล้วแหละณขณะนี้ซึ่งพี่สุโชติก็บอกออกมาว่าตลาดหุ้นก็ถ้าเด้งมาให้ขายถ้าเด้งมาให้ขายแล้วหุ้นตัวไหนที่พอที่จะเก็บได้บ้างพี่มีไหมเรามาดูหุ้นเก็บได้แล้วกันนะครับตัวแรกนะครับผมขอมาที่ตัวแบบเอาไอเดียมีเลือกมีให้เลือกสองมุมอ่ะเอามุมค่าเงินบาทอ่อนก่อนแล้วกันครับนะครับส่งออก ITC นะครับจะเห็นว่าแข็งกว่าตลาดตลอดเลยเนี่ยไม่ยอมลงค่าเงินบาทอ่อนเขาก็ดีด้วยนะครับแล้วก็เซตอินเด็กซ์ลงเขาก็ไม่ลงนะฮะเมื่อวานก็ไม่ลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นลักษณะของอัพเทรนด์ชัดนะครับแล้วก็ถ้าไปดูในประมาณการนะครับ Bloomberg Consensus คาดการกำไรปีหน้าเนี่ยกลับมาโต 50% year on year ขึ้นไปแตะ 3,000 ล้านนะฮะ forward PE ปีนี้อาจจะสัก32เท่าปีหน้าก็จะลดลงเหลือ20เท่าถ้าเกิดว่าทุกอย่างเป็นไปตามคาดคือมันเริ่มฟื้นนะครับแล้วก็มีค่าเงินบาทช่วยหนุนนะครับแล้วก็อีกมุมนึงที่ผมมองเนี่ยคือตั้งแต่ต้นปีเราจะจำเงินได้ว่าบทวิเคราะห์ของทุกสำนักเลยนะฮะจะบอกว่า ITC เจอลูกค้าต่างประเทศดีสต็อกคือลดสต็อกมาเรื่อยๆนะฮะผมว่ามันลดสต็อกจนไม่เหลือในครั้งละนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงไตรมาสที่3ไตรมาสที่4ที่มันช่วงบาทอ่อนเนี่ยแล้วก็เศรษฐกิจสหรัฐอย่างที่เห็นนะฮะว่าเฟดปรับขึ้นจนตัวเลข GDP สหรัฐขึ้นอีกเนี่ยมันน่าจะหนุนนะทำให้มีการรีสต็อกกลับขึ้นมาได้บ้างเติมสินค้าคงคลังบ้างนะเพราะฉะนั้นไตรมาส3ไตรมาส4เชื่อว่าน่าจะเห็นการฟื้นตัวนะครับสำหรับตัว ITC นะครับแล้วก็ดูในเชิงกราฟอย่างที่บอกเขาแข็งกับตลาดจริงๆนะครับแล้วก็รับอันนี้ส่งค่าเงินบาทอ่อนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแนวรับก็สัก 21.1 นะครับที่เมื่อวานก็ไม่หลุดนะครับแล้วก็ในส่วนของแนวต้านแรกนะครับผมขอตรงนี้ก่อนใกล้ๆ 21.6 แล้วก็ 21.9 เบรกผ่านได้ปุ๊บกรอบอัพเทรนด์ไลน์ชแนลข้างบนทำงานนะครับ 22.5 น่าจะเป็นแนวต้านแนวรับ 21.1 ถ้าหลุดนะครับ stop loss เผื่อผิดทางนิดนึงตรงจุดกึ่งกลางของ Bollinger Band ตรง 20.7 นะครับครับค่ะตัวแรกครับ ITC ครับอีกตัวแรกนะครับมาตัวถัดไปนะครับผมขอเป็นตัวแบบ play safe นิดนึงแล้วก็บังเอิญก็อาจจะมีข่าวบวกเข้ามาบ้างเล็กน้อยถ้าเกิดว่ามีนะครับหรือถ้าไม่มีมันก็ไม่ลงนะครับเพราะว่าถ้าดูแล้วมันก็เซฟกว่าตลาดนะครับคือที่ผ่านมาเขาก็ไม่ได้ลงอะไรมากนักแล้วก็ไม่ได้ขึ้นอะไรมากนักก็คือตัว InTouch นะครับคือจะมีสตอรี่ก็คือตัว Advanced นะครับ Advanced นะครับก็คงจะมีข่าวดีในเรื่องของ Triple Keyboard Band เร็วๆนี้นะครับอันนั้นก็จะเป็นอัพไซด์ที่เติมเข้ามานะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าตัดเรื่องของ Triple Keyboard Band ออกไปนะครับไตรมาสที่3นักวิเคราะห์ของเราเมื่อวานมี Conference Call นะครับก็เป็นการพรีวิวงบก็คาดการณ์ว่าจะเห็นการโตแบบ Q on Q ได้ Year on Year นี่โตอยู่ละนะฮะสำหรับตัว Advanced นะครับแล้วก็มันจะเชื่อมต่อไปว่าเอ๊ะตอนนี้ไตรมาสที่3มันเป็น Low Season มันยังโต Q on Q ได้มันดูทรงดีนะเพราะฉะนั้นไตรมาส4น่าจะดีต่ออีกนะครับสำหรับตัว Advanced นะครับมันก็โตทั้งในส่วนของตัวมือถือด้วยตัวอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับแล้วก็ถ้าได้ Triple Keyboard Band มาอีกมันก็จะทำให้เรียกว่านักวิเคราะห์จะมีการปรับประมาณการขึ้นอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว Advanced ดูดีเพียงแต่ว่าหุ้นมันขึ้นมาสักระยะนึงแล้วนะผมก็เลยมามองตัวแม่ที่ถืออยู่แล้วหุ้นมันยังไม่ขึ้นก็คือตัว InTouchนะครับตัว InTouch นะครับก็และการ Advance นะครับอันนี้ผมขอย้อนดูกราฟ Advance ให้เห็นนิดนึงว่ามันขึ้นมานะฮะเนี่ยในช่วงอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันขึ้นมาสักระยะหนึ่งละนะครับขณะที่ InTouch เนี่ยนะครับยังกองอยู่แถวๆเส้น200วันถูกกดๆอยู่ยังไม่ได้ขึ้นนะครับแล้วก็ปันผลเนี่ยนะฮะถือว่าดีด้วยปีนี้ 4.6% ปีหน้า 4.9% ก็ถือว่าถ้าใครที่กลัวตลาดตอนนี้ก็หาหุ้นปันผลแล้วนิ่งๆนะฮะจะเห็นว่าตลาดเกิดอะไรขึ้นเค้าก็ไม่รู้70นะครับแล้วก็ในกรณีถ้าเกิดว่ามีอัพไซด์จากแอดวานซ์อีกเขาน่าจะมีอัพไซด์ในด้านขาขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ITC เนี่ยสำหรับเก็งกำไรนะ InTouch เนี่ยสำหรับคนที่ play safe นะครับใครที่กลัวด้านลงนะซื้อ InTouch ได้นะครับด้านบวกเนี่ยอัพไซด์ยังพอมีให้เห็นนะครับมาดูในเชิงเทคนิคบ้างรับตรงไหนดีนะครับ 73.25 นะฮะ73สลึงนะครับเป็นแนวรับนะครับเป็นจุดที่เขาเบรกขึ้นมาเมื่อวันนี้แล้วก็แนวต้านจะเห็นว่าติดมา2วันแล้วก็คือเส้น200วันด้วยคือ74บาทนะครับถ้าเบรกตรงนี้ได้ปุ๊บนะครับถ้าเบรกตรงนี้ได้ปุ๊บนะครับผมมองว่าจุดถัดไปที่น่าจะขึ้นไปทดสอบก่อนนะครับที่น่าจะขึ้นไปทดสอบก่อนเนี่ยก็จะเห็นว่าอยู่แถวๆบริเวณสัก75บาทปลายๆ76ก็ได้นะครับคือจุดที่เขาไซด์เวย์ก่อนจะลงนะครับเพราะฉะนั้นเบรก74ถัดไปคือ76นะครับแล้วก็รับ 73.25 stop loss เผื่อผิดทางนิดนึงนะครับตรงแถวๆบริเวณสัก72นิดๆ นะ
นะครับอันนั้นคือเกิดไครซิสจริงๆอ่ะมันถึงต้องลงนะครับถ้าไม่เกิดไครซิสจริงๆผมว่าไม่น่าหลุดนะครับเพราะว่าดูทรงแล้วเนี่ยเซตอินเด็กแกว่งยังไงเขาก็ไม่หลุดนะครับครับไปที่คำถามได้เลยครับคำถามค่ะนักลงทุนถามมาถึงตัว BLA ค่ะว่าจะขายก่อนหรือว่าถือต่อดีคะยิวสูง BLA นะครับก็ตัวนี้นะครับประกันเนี่ยไม่ได้ตามนานแล้วแต่ว่าเขาที่คุยมาเนี่ยนะครับก็คือเหมือนกับแบบว่าถ้าพวกลองเทอมยิวบอนมันขึ้นหลักการชอบนะครับแต่มันยังไม่เห็นกำไรนะวันนี้นะนะฮะแต่ผมจะไปเห็นสะท้อนปัจจัยพื้นฐานตอนที่เขาถือจนครบอายุนะเท่ากับว่าตอนนี้บอนยิวขึ้นเนี่ยเขาได้ซื้อของถูกพูดง่ายนะครับเขาได้ซื้อของถูกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้ BLA เนี่ยถามว่าถือต่อดีไหมวันนี้นะครับจะเห็นนะฮะเส้นสีแดงคือ200วัน SMA สีน้ำสีฟ้าเนี่ยคือ200วันแบบ EMA นะฮะมันอยู่แถวๆบริเวณสัก 27.5 นะฮะ 27.5 คือราคาบนกระดานนี่แหละนะฮะเพราะฉะนั้นขอสัก2ช่องแบบแน่นๆหน่อยแล้วกันนะฮะยืนเหนือ 20.5 ขึ้นไปสัก2ช่องมันจะได้แบบสบายใจนะฮะให้วันนี้ปิดสัก 20.7 27.8 27.75 พูดผิดนะฮะ 27.75 นะครับหรือ28ขึ้นไปเนี่ยเอาให้มันแน่นๆหน่อยนะครับถ้ายืนตรงนั้นได้ถือต่อนะถือต่อนะครับแต่ถ้ายืนไม่ได้นะครับแล้วมันแขวงอยู่ตรงเนี้ยตรง 27.50 27.25 เนี่ยแสดงว่าเขาสู้อยู่ตรง200วันแล้วสู้นานเกินไปไม่ดีนะฮะสู้นานเกินไปมันจะเริ่มพักฐานนะเรียกว่าตึงละนะฮะไม่ผ่านสักทีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ยืนเหนือ 27.5 ขึ้นไปไม่ได้สัก2ช่องนะครับผมอยากให้ลดพอร์ตลงมาหน่อยนึงลดความเสี่ยงหน่อยว่ามันยังไม่พ้นแนวต้านนะครับแล้วก็จุดคัทลอสจริงๆถ้าหลุด27เนี่ยเรียกว่าน่าจะกำไรแล้วแหละถึงถามว่าขายตรงไหนดีถ้าหลุด27นะครับก็ขายมาก่อนนะครับแต่ถ้าไม่หลุดก็ถือต่อนะครับอย่างที่บอกแถวๆนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าวันนี้มันไม่ขึ้นไปปิดบวกได้สัก2จุดสัก2ช่องเนี่ยนะครับลดพอร์ตลงมาสักหน่อยนะฮะค่ะตัวต่อไป Origin ค่ะ Origin นะครับสำหรับหุ้นโอรินะฮะก็เป็นกลุ่มอสังหาครึ่งปีหลังควรจะต้องดีนะครับแต่ตอนนี้ก็อย่างที่เราเข้าใจกันแหละนะครับก็คือเรื่องของดอกเบี้ยอาจจะกดอยู่บ้างนะครับแต่ว่าในมุมมองของนักวิเคราะห์พื้นฐานแล้วเนี่ยมองว่าครึ่งปีหลังบ้านเนี่ยน่าจะโอเคนะสำหรับธุรกิจอสังหานะฮะก็ตอนนี้นะครับในเชิงของกราฟเนี่ยนะครับเขาลงมาทดสอบอีกรอบแล้ววัดใจจุดวัดใจนะครับแถวๆ10บาทตรงนี้เนี่ยวัดใจกันเรา 2-3 รอบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแนวรับแถวๆ10บาทนี่แหละนะครับแล้วก็ถ้าหลุดแถวๆ985ที่เป็นโล2ครั้งที่ทำเนี่ยแสดงว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นจริงๆนะฮะแล้วก็อินดิเคเตอร์มันก็พร้อมจะส่งลงนะฮะถ้าเกิดว่าหลุดแถวๆ985นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดวัดใจนะครับถ้าหลุดขายก่อนไม่ต้องรอนะครับเพราะว่าเราไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะฮะแต่ว่าถ้าไม่หลุดนะครับก็จะเกิดเทคนิคอลรีบาวด์อยู่ในกรอบเหมือนเดิมนะฮะโดยนะฮะจุดเทคนิคอลรีบาวด์นะครับถ้ามายืน10บาทได้นะครับผมก็มองว่าจุดที่เขาน่าจะรีบาวจุดแรกก่อนนะครับก็มองไว้แถวๆบริเวณจุดกึ่งกลางโบลิงเจอร์แบนคือขึ้นไปตรงแถวๆสัก 10.5 10.45 10.5 ก่อน10.5 แล้วกันนะครับตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นต้านแรกก่อนนะครับแล้วก็อาจจะมองไปคาดหวังเหมือนเดิมก็คือจุดที่เขาสู้ๆกันเหมือนเดิมทุกครั้งนะฮะกรอบเดิมเนี่ยแถวๆเส้น200วันก็คือ 10.8 นะครับเพราะฉะนั้น 10.5 ต้านแรกถัดไปคือ 10.8 นะครับถ้ายืนได้นะฮะแต่ถ้าหลุดเนี่ยระวังนิดนึงตรง 985นะครับค่ะอีกท่านหนึ่งถามค่ะ BJC ค่ะครับตัวนี้จริงๆเนี่ยก็ชอบนะฮะเป็นหุ้นอุปโภคบริโภคพื้นฐานจริงๆนะฮะทั้งค้าปลีกด้วยทั้งผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคด้วยนะครับแต่ว่าก็ดูทรงแล้วเนี่ยอาจจะมีข่าวลบอะไรที่เราไม่คาดคิดหรือเปล่าก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเทรนด์ขาลงเรียบร้อยละนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับผมก็เคยเชียร์ตัวนี้ให้ขึ้นมาทดสอบเส้น200วันยังคิดว่าจะเริ่มปรับตัวละนะครับเพราะว่าอุปโภคบริโภคน่าจะเริ่มฟื้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายนะครับจะเห็นว่ากลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยเรียงตัวเป็นขาลงเรียบร้อยนะครับเรียงตัวเป็นฉีกตัวเป็นแนวพัดอย่างนี้เนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นแนวโน้มขาลงเต็มตัวนะครับเพราะฉะนั้นกราฟไม่ดีเลยนะครับมาย้อนดูพื้นฐานบ้างว่ามันมีอะไรไม่ดีคือสิ่งที่ดีเรารู้หมดแล้วนะฮะว่านักท่องเที่ยวก็มาต้นปีหน้าดิจิตอลวอลเล็ตก็น่าจะมีนะครับการบริโภคทุกอย่างก็ฟื้นแต่สิ่งที่ผมเชื่อว่านักลงทุนกังวลเนี่ยคือการสงครามธุรกิจค้าปลีกค้าส่งมากกว่านะครับที่ล่าสุดเนี่ยทาง CRC นะครับก็นำผู้บริหารของทางแมคโครเก่านะซึ่งต้องบอกเป็นคนปลุกปั้นแมคโครขึ้นมานะฮะเตรียมที่จะเปิดธุรกิจค้าส่งของกลุ่มเครือเซ็นทรัลเกิดขึ้นซึ่ง
พลังเงินเนี่ยน่าจะเยอะพอที่จะเรียกว่าสู้น่าจะสู้ฟัดกันเหนื่อยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่า market share น่าจะต้องถูกดึงกันละสำหรับค้าส่งรายใหญ่ทั้งแมคโครทั้งบิ๊ก4แล้วก็รายใหม่ของกลุ่มเซ็นทรัลนะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นข่าวหนึ่งที่กดดันราคาหุ้นเขาอยู่ก็ได้นอกเหนือจากในเรื่องของการเลื่อน IPO นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปกราฟเขาเป็นขาลงเต็มตัวนะครับตรงนี้ถามว่าลงแล้วลงต่อถึงตรงไหนนะครับตรงนี้ไม่ต้องตีเส้นดาวเทรนด์ไลน์ก็ได้นะครับถ้าตีก็เห็นกันแต่ว่าถ้าไม่ตีก็ดูจุดโลน่าจะใกล้เคียงกันนะครับลองตีดูก็ได้นะครับจะเห็นว่าน่าจะอยู่แถวๆบริเวณ30หย่อนๆลงไปนะฮะมาใกล้เคียงกับจุดโลเดิมที่ทำกันนั่นแหละนะครับก็แถวๆบริเวณสัก31ถึง30นะครับคงจะเป็นลักษณะค่อยๆซึมลงไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรกระตุกเขาขึ้นมานะครับก็จะซึมลงไปเรื่อยถึง31แล้วก็30นะครับแต่ว่าถ้าโชคดียืนได้แล้วตลาดหุ้นฟื้นนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นลบไปมากกว่านี้นะครับเกิดเทคนิคอลรีบาวด์ได้จริงนะครับก็น่าจะมีการรีบาวด์โดยมีแนวต้านนะครับจะอยู่ตรงบริเวณซักบริเวณ33บาทนะ33บาทนะครับเป็นการรีบาวด์ในเทรนด์ขาลงนะครับค่ะตัวต่อไป PTG ค่ะครับตัวปั๊มน้ำมัน PTG นะครับก็อย่างที่ผมเกริ่นตอนต้นนะครับว่าทางภาครัฐเนี่ยเริ่มเข้ามาแทรกแซงกลไกหลายๆเรื่องนะฮะตอนนี้ยังไม่แตะเรื่องของค่าการตลาดก็จริงแต่ว่ารัฐบาลก่อนหน้านี้เคยแตะค่าการตลาดดีเซลนะครับเคยกดค่าการตลาดดีเซลนะครับเพราะฉะนั้นถามว่ามีความเสี่ยงไหมมีนะครับมีนะครับอันก็เลยอาจจะเป็นเซนติเมนต์หนึ่งที่เกิดขึ้นทำให้นักลงทุนไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่นะครับก็เลยอาจจะขึ้นยากหน่อยแล้วบังเอิญราคาน้ำมันมันขึ้นเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นบวกกับปั๊มอยู่แล้วนะครับมันกดค่าการตลาดปั๊มอยู่แล้วถ้าเกิดน้ำมันขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพื้นฐานคือดูแล้วเหนื่อยนิดนึงนะฮะแต่ว่าในเชิงของกราฟเนี่ยอาจจะเกิดเทคนิคอลรีบาวด์ได้นะมันเริ่มที่จะโอเวอร์โซลแล้วเหมือนกันมาดู RSI เนี่ยก็เริ่มต่ำมากนะครับรอบที่แล้วเนี่ยก็อยู่แถวๆนี้ลงมาอีกหน่อยนึงเนี่ยนะครับพร้อมที่จะเกิดรีบาวด์นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับตัว PTG นะครับแนวรับตรงนี้ผมอยากให้ดูแถวๆบริเวณสัก 9.3 แล้วก็ stop loss เนี่ยโลเนี่ยนะฮะ925หลุด925ก็ stop loss ก่อนแสดงว่ามันเป็นการย้ำโลย้ำโลเรื่อยๆนะครับให้ถอยก่อนอย่าเพิ่งไปรีบนะครับแต่ถ้าไม่หลุดนะครับแล้วมีการเกิดรีบาวด์ได้จริงนะครับผมขอไปดูกราฟรายชั่วโมงจะเห็นภาพที่ชัดขึ้นเคลียร์ขึ้นนะครับว่ารีบาวด์ถึงตรงไหนถึงจะไหวนะจุดแรกคือ 9.5 เห็นเลยนะครับจุดแรกคือ 9.5 ถัดไปคือ 9.7 นะครับก็จะเป็นการรีบาวด์แบบสั้นๆเล็กๆนะฮะรีบาวด์ในเทรนด์ขาลงนะครับตัวต่อไปนักลงทุนถามถึงตัว GPSC ค่ะลงมาต่ำมากเข้าซื้อได้หรือยังคะครับตัวโรงไฟฟ้าเนี่ยลงมาต่ำมากเข้าซื้อได้หรือยังถ้าทยอยสะสมได้แล้วอึดๆกับเขาได้ตรงนี้ผมมองว่ามันก็ถูกจริงนะฮะน่าซื้อจริงนะครับเพียงแต่ว่าขึ้นเหนื่อยอย่างที่บอกนะครับถ้าการ์ดขึ้นเนี่ยรัฐบาลก็เข้ามากดอีกนะฮะโรงไฟฟ้าจากที่เคยจะควรจะต้องได้ชดเชยถ้าการ์ดที่มันขึ้นหลักอีกสัก6เดือนข้างหน้าเนี่ยเราไม่มั่นใจแล้วว่าจะได้ไหมนะครับไม่มั่นใจแล้วจะได้เต็มร้อยที่เขาสูญเสียไปตอนนี้ไหมเนี่ยครับเพราะว่ามันเป็นกลไกแทรกแซงกลไกตรงนี้ละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะทยอยสะสม GPS จริงๆต้องอึดกับเขาหน่อยนะครับเพราะว่ามาดูกราฟก็เป็นแนวโน้มขาลงจริงๆเนี่ยเต็มตัวเลยนะครับอย่างเมื่อกี้ BJC ที่ผมบอกคือเป็นแนวโน้มที่เริ่มฉีกนะพอหลุด200วันแล้วเริ่มฉีกกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเริ่มฉีกอย่างนี้เนี่ยคือขาลงนะฮะอันนี้ก็ขาลงเต็มตัวเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำได้เพียงแค่รีบาวแล้วกันนะฮะถ้าจะมีการรีบาวนะครับถ้าจะมีการรีบาวนะครับก็มองแนวต้านของเขาอยู่แถวๆบริเวณ 50.25 นะครับย้อนไป3วันนะฮะ 50.25 เป็นต้านแรกสำหรับการเกิดเทคนิคอลรีบาวแล้วก็จุดสำคัญจริงๆคือกึ่งกลางโบลิงเจอร์แบนตรง 51.25 นะครับหรือตัวเลขกลมๆขอ 51.5 ถ้าเบรกผ่านได้แสดงว่าโอเคแหละหยุดขาลงได้นะครับเราพร้อมที่จะขึ้นไปสู้ไซด์เวย์แต่ว่าโอกาสขึ้นเหนื่อยนิดนึงอย่างที่ผมบอกนะครับคือยิ่งตอนนี้หน้าหนาวเนี่ยการ์ดมันขึ้นนะครับพอการ์ดธรรมชาติทำท่าจะขึ้นเนี่ยก็ความกังวลก็มากันหมดละนะครับว่าเอ๊ะถ้าการ์ดขึ้นอีก6เดือนฉันจะได้ปรับขึ้นค่า FT ตามที่ต้องการไหมนะครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงนะฮะก็ฝากไว้เพราะฉันก็ทำได้เพียงแค่เทนเข้ารีบาวนะครับถ้าจะสะสมกับเขาก็เล่นสั้นก็ได้หรือถ้าสะสมจริงๆก็ต้องยาวนะยาวกว่าเขาจริงๆนะครับค่ะอีกตัวค่ะ CPX ค่ะ CP Extra นะครับค่ะตัว CP Extra หรือตัวแมคโครเก่านะครับอย่างที่ผมประเมินตัว BJC หรือ Burley Oaker นะฮะว่ามันเริ่มมีคู่แข่งรายใหม่ซึ่งคู่แข่งรายใหม่เนี่ยน่ากลัวด้วย
คือกลุ่มเซ็นทรัลนะครับพลังเงินเนี่ยไม่แพ้กันค่ะต้องบอกว่าพลังเงินพลังทุนไม่แพ้กันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นสู้กันสงครามยืดเยื้ออย่างนี้เนี่ยมาเก็ตแชร์ไงก็ต้องแบ่งกันนะครับจากเดิมแบ่งกัน2คนอาจจะต้องมีคนใหม่เข้ามาแบ่งคือไม่ถึงขั้นเลือดสาดกับมาขาดทุนอะไรนะฮะแต่ว่าจากเดิมที่เคยแบ่งกัน2คนต้องแบ่งกัน3คนเนี่ยมันก็กินได้น้อยลงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ผมมองว่ามันเป็นลบอยู่นะในช่วงแรกๆนะครับสำหรับตัว PCP Extra นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะทำได้คือรีบาวด์ในเทรนด์ขาลงเท่านั้นนะครับเป็นขาลงเหมือนกันนะครับตอนนี้แนวรับนะครับจุดโลตรงนี้ 32.75 นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะมีการรีบาวด์จะเห็นว่าตรงนี้จุดที่หลุดรอบแรกรอบล่าสุดนะฮะ34นะ34นะครับแล้วก็ถัดไปคือจุดที่เขาไซด์เวย์ก่อนจะลงนะครับก็เป็นจุดที่กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเกาะกันอยู่นะฮะรวมถึงเป็นจุดกึ่งกลางบอลิงเจอร์แบนด์ด้วยคือ35เพราะนั้นต้านคือ34กับ35คือการรีบาวด์ในเทรนด์ขาลงนะครับแต่ถ้าหลุดตรง 32.75 ย้ำการลงต่อนะครับตรงนั้นระวังหน่อยนะครับค่ะอีกตัวค่ะติดล้อค่ะครับตัวติดล้อนะฮะก็ตอนนี้เนี่ยจริงๆเรื่องพักหนี้เกษตรกรเนี่ยนะครับในส่วนตัวผมมองว่าเป็นบวกนะค่ะนะครับกับธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเกษตรกรรากหญ้าอย่างนี้เนี่ยนะครับผมมองเป็นบวกนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันมี2ปัจจัยที่เข้ามากดดันคือ1เรื่องของบอนด์ยิลด์ค่ะนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นกู้นะครับมันทำให้ตอนนี้เนี่ยคนที่ทำธุรกิจลักษณะนี้ที่ต้องพึ่งพาตลาดหุ้นกู้เนี่ยตลาดคอร์ปอเรทบอนด์เนี่ยนะครับต้นทุนอาจจะสูงขึ้นหรือเปล่านะครับก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่กดดันอยู่นะครับสองนะครับคือนักวิเคราะห์เราก็กังวลว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันฟื้นแบบซอมบี้นิดๆเนี่ยนะฮะเราก็กังวลเรื่อง NPL เหมือนกันนะว่าเอ๊ะมันไม่รู้จะเกิด NPL ตามมาอีกระลอกไหมนะครับก็เลยทำให้หุ้นในกลุ่มสินเชื่อตอนนี้เนี่ยดูแล้วก็ระมัดระวังนิดนึงแม้ว่าจะพักหนี้เกษตรกรแล้วก็ตามนะครับตอนนี้นะครับแนวรับสำหรับตัวติดล้อเนี่ยนะฮะตรง21บาทตรงนี้เลยนะฮะราคาบนกระดานหลุดปุ๊บนะครับพร้อมที่จะไปหาโลเดิมเลยคือ20นะฮะไม่ต้องคิดไกลนะฮะหุ้นตัวนี้สังเกตนะครับถ้าหลุดเนี่ยพร้อมที่จะมีแรงขายส่งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหลุด21ผมอยากให้ชะลอการลงทุนก่อนดีกว่าแต่ถ้าไม่หลุดนะครับเทคนิคอลรีบาวยังพอลุ้นแล้วกันนะใช้คำว่าลุ้นนะฮะก็จะมีแนวต้านอยู่สำหรับตรงนี้ก็บริเวณสักเกือบ22บาทตรง 21.9นะครับคือจุดที่ก่อนเขาจะเบรกดาวน์ลงมารอบล่าสุด3วันที่ผ่านมานะครับค่ะครับค่ะตัวสุดท้ายค่ะสบายจะวิ่งยาวหรือสั้นดีคะสบายนะครับถามว่าจะวิ่งไหมจะวิ่งยังไงนะครับเอาเป็นว่าถ้าดูจากกราฟแล้วกันพื้นฐานยังไม่ได้ไปตามแบบลึกๆนะฮะเอาจากกราฟเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าอินดิเคเตอร์เขาขึ้นมาหมดละมันเป็นหุ้นเหมือนหุ้นหลายๆตัวนะที่กองข้างล่างไม่ลงไม่มีนิวโลไม่มีอะไรเนี่ยส่วนใหญ่อินดิเคเตอร์จะฟื้นนะ MACD ฟื้น RSI ฟื้นลักษณะนี้นะครับรอสัญญาณการเบรกให้ได้ค่อยตามนะครับไม่ต้องรีบซื้อนะครับไม่ต้องรีบซื้อคือซื้อแล้วคือมันไม่ลงแล้วก็จริงแต่มันอาจจะอยู่กับมันนานนะครับทฤษฎีมันจะมีศัพท์เขาจะเรียกว่า value trap นะฮะเป็นหลุมพรางของหุ้น valueนะครับคือซื้อแล้วมันไม่ขึ้นสักทีนะเพราะฉะนั้นหุ้นลักษณะนี้อินดิเคเตอร์พร้อมแล้วนะครับรอสัญญาณอย่างเดียวคือรอการเบรกให้ได้นะเบรกตรงไหนนะครับเบรกตรงนี้ 8.6 นะ 8.6 หรือ 8.65 เนี่ยเบรกปุ๊บพร้อมที่จะเกิดแรงเก็งกำไรตามนะฮะซื้อช้าหน่อยนะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะครับซื้อช้าหน่อยนะครับแต่เอาให้ชัวร์นะครับว่าพอพร้อมเบรกจริงนะครับ8.6 8.65 นะครับเบรกปุ๊บถัดไปนะครับแนวต้านเนี่ยไฮตรงนี้นะครับตรง9บาทกว่าๆผมมองไปถึงตรงนี้เลยได้นะครับก็คือ9บาท30ถึงบริเวณสัก9บาท70นะครับมีลุ้นนะครับถ้าเกิดว่าเบรกคือเบรกแล้วตามดีกว่าสำหรับตัวสบายนะครับอีกมุมนึงถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบไล่หุ้นนะครับตรงนี้เนี่ยจุดกึ่งกลางบอลิงเจอร์แบนด์เขาเลี้ยงตัวอยู่น่ากังวลเหมือนกันถ้าหลุด 7.8 นะครับพร้อมที่จะลงมาเล่นข้างล่างเหมือนกันนะครับก็ไม่ใช่นิวโลแหละนะครับแต่ว่าลงมาเล่นข้างล่างตรงแถวๆบริเวณสัก 7.3เพราะนั้นถ้าหลุด 7.8 ลงมาเล่นข้างล่างนะครับ 7.3 นะครับแต่ถ้าไม่หลุดแล้วสู้นะครับขึ้นมาทะลุ 8.6 ค่อย follow ก็ยังทันนะครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆครับพี่สุโชติครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ